อันนี้เป็น Excel นะครับเขียนเป็นตัวอย่างการยิงบาร์โค้ดแล้วก็เรียกข้อมูลอื่นๆขึ้นมานะครับเป็นบรรทัดไปโดยที่เราก็มีชีทหนึ่งนะครับที่จะใส่ข้อมูลของคนที่เราต้องการจะดึงขึ้นมาแล้วจะใส่อะไรก็ได้ครับแล้วแต่ในที่นี้ผมต้องการจะรู้แค่ชื่อเบอร์โทรหมายเลขห้องแล้วก็ชั้นแล้วก็เวลานะครับที่เราสแกนบาร์โค้ดไปณเวลานั้นนะครับผูกสูตรไว้หมดเรียบร้อยมาแล้วครับขั้นตอนแค่เราเอาเมาส์นะครับมาคลิกที่ช่องแรกนะครับแล้วก็ยิงบาร์โค้ดไปเลยนี่ครับพอยิงปุ๊บมันก็จะเรียกเรคคอร์ดขึ้นมานะครับว่ายิงณตอน15:55 วันที่นี้นะครับเราก็ยิงไปเรื่อยๆนะครับมีคนเดินเข้าออกเขาให้สแกนบัตรก็ยิงไปนะเพราะว่าช่องมันจะ enter มาอยู่แล้วนี่ครับไปเรื่อยๆเลยเก็บทั้งวันยิงอันเดิมมันก็ขึ้นอันเดิมนะครับเลขเดิมก็ขึ้นเดิมนะถ้าไปยิงคนที่ไม่มีจะเป็นยังไงอย่างนี้ครับถ้าไม่มีจะคือว่าไม่มีข้อมูลนะครับถ้ากลับมายิงอันที่มีข้อมูลในไฟล์นะครับมันก็จะโชว์แบบนี้อันนี้คือแบบง่ายๆเลยนะครับผมขอบคุณครับ